นี่นะคะก็เตรียมอุปกรณ์ตกกุ้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นขั้นตอนของการตัดเยื่อวิธีการตัดนะคะก็ตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใช่เลยครับเบ็ดไอยาล่าเฉียบมากไซส์นี้สวยเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากพี่ดีสวัสดีค่ะพี่ดีเจ้าของร้านอุปกรณ์ตกกุ้งตกกุ้งครับก็ตกปลาแนวชิงหลิวครับร้าน KP พาณิชย์นะคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะร้านพี่ดีเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ของอัลโลโอฮาเนี่ยนะคะมีสายเอ็นสายเอ็นสาย PE แล้วก็ตัวเบ็ดแล้วก็คังเบ็ดทั้งหมดคังเบ็ดอะไรที่เกี่ยวกับตกกุ้งแล้วก็ชิงเหลวใช่ครับร้านที่นี้ตั้งอยู่ตรงไหนนะคะเส้นเรียบทางรถไฟครับเส้นในนะฮะรอใต้สะพานสูงบริเวณหน้าเขาแบบพิซซ่านะครับจังหวัดพิษณุโลกสามารถค้นหาได้จาก GPS หรือ Map Google นะครับค้นหาชื่อร้านได้เลย KP Fishing Shop ครับครับก็ขอฝากร้านที่ดีไว้ด้วยนะคะสำหรับนักตกกุ้งนักตกปลาก็สามารถมาแวะซื้ออุปกรณ์กันได้ที่ร้านพี่บีค่ะครับผมวันนี้เราก็ตกกุ้งกันต่อดวลกับพี่บีต่อครับได้นะดวลกับพี่บีต่อดวลกับพี่บีก่อนได้ครับสวัสดีค่ะน้องอ้อยหอยทอดนะคะตอนนี้ก็อยู่กับพี่จ๋าค่ะสวัสดีค่ะพี่จ๋าพี่จ๋านะคะก็เป็นเจ้าของบ่อตกกุ้งบึงสบายนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะที่วางอยู่ข้างหน้านี้ก็คือเมนูอาหารอีสานนะคะนี่คือพี่จ๋าทำเองหมดเลยใช่ไหมคะทำเองโหยอันนี้ก็คือเมนูส้มตำนี่มีต่อนนี่ส่วนลาบนะคะก็จะมี2อย่างใช่ไหมคะที่พี่จ๋าบอกใช่ค่ะที่นี่ก็จะมีลาบอีสานกับลาบเหนือนะคะลูกค้าที่ชอบทานลาบเหนือนะคะก็แจ้งได้เลยว่าเป็นลาบเหนือนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ชอบกลิ่นมะแขวนที่อยู่ในเครื่องปรุงของลาบเหนือค่ะก็แจ้งแล้วผักอันนี้นี่พี่จ๋าปลูกเองป่ะคะเนี่ยผักอันนี้ค่ะไม่ได้ปลูกเองนะคะเป็นของชาวบ้านค่ะที่เขาปลูกนำมาแวกเนี้ยนะคะก็เหมือนสนับสนุนกับชาวบ้านละแวกนี้ด้วยค่ะให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ปลูกค่ะอันนี้คือเราทานเองด้วยแล้วเราก็รู้ว่าปลอดสารจริงๆเราก็เลยคัดสรรมาให้ลูกค้าแล้วถ้าเกิดว่าเราตกกุ้งได้นะคะพี่จ๋ารับทำอาหารไหมคะรับทำค่ะก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะก็จะมีเผากับต้มยำนะคะอย่างนี้นี่เริ่มต้นเมนูละเท่าไหร่อะคะเมนูละ50บาทค่ะเผา50บาทแล้วก็ต้มยำ50บาทต้มยำก็50บาทเหรอคะใช่ค่ะต้มยำโอ้ยถูกมากค่ะทุกคนเริ่มต้นแบบเมนูอะไรก็แล้วแต่คือ50บาทเองอยากจะตกกุ้งแล้วก็แบบลองให้พี่จ๋าทำให้กินเนาะแต่ว่าเราก็ตกประจำแล้วก็เบื่อกุ้งแล้วแต่เราอยากกินอาหารอีสานฝีมือพี่จ๋าก็ขอตัวชิมก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่ก็คือลาบอีสานลาบอีสานนะคะนี่คือเวลาที่จ๋าทำกับข้าวเนี่ยจ๋าก็จะเน้นเหมือนแบบว่าเหมือนเรากินด้วยเหมือนเราทำเพื่อกินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาตินี้หนูถูกใจมากค่ะเนี่ยนี่ก็คือค่ะที่ต้มกับพี่จ๋าตำเองหุ้ยเจ๋งอ่ะตำเองอ่ะอย่างนั้นนะคะทุกคนขอตัวชิมก่อนเพราะว่า
ถ้าถ่ายไปกินไปเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะแบบว่าน้ำลายไหลตามออยนะคะก็ขออนุญาตขอตัวกินก่อนนะคะรสชาตินี้ถูกใจมากนี่นะคะพี่เขาใช้หัวชื่อเมจิกดอกตกกุ้งค่ะอันนี้ตกกี่ชั่วโมงคะพี่ชั่วโมงครึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับหัวเชื้อเมจิกดอกของเราหัวเชื้อเมจิกดอกที่เราใช้อยู่คืออย่างแรกเลยที่มันแตกต่างกับหัวเชื้อทั่วไปคือกลิ่นเบาบางมากนะครับซึ่งจากที่เคยใช้มาหัวเชื้อทั่วไปเนี่ยกลิ่นค่อนข้างแรงพอใช้เยอะๆปุ๊บแล้วมันจะทำให้มีกลิ่นติดเลยครับแต่เนี้ยกลิ่นเบาแล้วก็คู่จับมาจับตั้งแต่ครั้งแรกที่แตกไปแล้วถึงแล้วมีเฉลี่ยว่าคู่จับดีกว่าอันนี้คือพี่เขาไม่ได้อวยใช่ไหมคะเนี่ยผมไม่เคยใช้หัวเชื้อเลยไม่เคยใช้เพราะจากที่เคยไปบอกเคยใช้ที่ตกประจำเนี่ยเราไปนั่งข้างคนที่ใช้หัวเชื้อเนี่ยเรานั่งข้างอยู่แล้วได้กลิ่นเชื้อแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่เนี้ยหลังจากที่บอกแล้วกลิ่นเบาไม่มีกลิ่นติดอยู่ร้านออกแรงทีแต่ที่สำคัญรู้สึกได้เลยคือมันมั่นใจในการที่จะตกมากขึ้นอ่ะนี่เลยค่ะก็เราก็เลยให้หัวเชื้อพี่เขาไปอีก1ขวดค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะไปถล่มบ่อกุ้งในพิษโลกให้หมดเลยนะครับขอบคุณค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็อยู่กับพี่โอเจ้าของบ่อตกกุ้งครับโอเคครับเบื้องสบายค่ะพี่โอคะน้ำนี่ความลึกประมาณไหนน้ำลึกที่บ่อประมาณ60ถึง65เซนติเมตรนะครับเป็นบ่อที่ไม่ได้ขุดลงนะครับเป็นบ่อน้ำตื้นแล้วก็ทางบ่อมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันนะครับน้ำตื้นเนี่ยทำให้สามารถตกกุ้งได้ง่ายหากุ้งได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ที่บ่อเนี่ยเป็นมีบ่อพักเป็นน้ำไหลนะครับบ่อพักกุ้งเป็นน้ำไหลกุ้งที่นี่จะแรงดีครับแล้วก็จะได้พักที่บ่อจะลงกุ้งเสร็จปุ๊บจะพักกุ้งแล้วถึงจะเอามาลงบ่อตกทีนึงครับแล้วอย่างนี้นี่ถ้าเราจะใช้คันเนี่ยต้องใช้คันที่เหมาะกับบ่อนี้เลยนะครับด้วยบ่อนี้กว้างแค่3เมตร30เซนนะครับคันที่เหมาะที่สุดสำหรับบ่อนี้ก็จะเป็นคัน 1.5 ครับ1.5คัน 1.8 สามารถตกได้ครับแต่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับจะค่อนข้างเก้งก้างฮะเหมาะสุดก็เป็น 1.5 ครับสิ่งสำคัญสุดท้ายเลยนะคะก็ขอฝากบ่อตกกุ้งบึงสบายนะคะอันนี้อำเภออะไรคะอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองพิษณุโลกครับจังหวัดพิษณุโลกครับมีเพจนะครับบ่อตกกุ้งบึงสบายจังหวัดพิษณุโลกครับมาไม่ถูกโทรถามได้ครับเบอร์อะไรคะ084ครับ597-2877ครับและอีกเบอร์นึง084-598-2877ครับก็คือโทรปุ๊บแล้วบอกมาไม่ถูกก็สามารถโทรติดต่อพี่โอได้เลยใช่มั้ยคะได้ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือฝากไว้ด้วยเหมือนกันก็คืออุปกรณ์ตกกุ้งของอั่นรัวโอฮานะคะไม่ว่าจะเป็นสายเอ็นสายพีอีตัวเบ็ดหัวเชื้ออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับตกกุ้งนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วก็ขอฝากช่อง YouTube ของอั่นรัวทีวีด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ขอดูพี่โอสับสนกับชื่อตกกุ้งก่อนนะคะครับสวัสดีครับ